โอเคโอเคเริ่มกันเลยนะครับขอบคุณผู้จัดงานนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพูดในวันนี้ผมขอเปิดด้วยปัญหากันก่อนเลยละกันอยากจะชวนทุกคนมาลองคิดโจทย์ข้อนี้กันสมมติว่ามีมดตัวหนึ่งอยู่บนกระดานหมากรุกกำลังเดินจากมุมซ้ายล่างไปยังมุมขวาบนคำถามคือมดตัวนี้สามารถเดินผ่านช่องทุกช่อง1ครั้งพอดีได้ไหมมีกติกาอยู่ว่ามดห้ามเดินตามแนวเส้นทะแยงมุมห้ามเดินแนวทะแยงนะครับความหมายก็คือเดินได้แค่ขึ้นลงซ้ายขวาเท่านั้นครับโจทย์ก็คือเริ่มจากซ้ายล่างไปขวาบนเดินอะไรประมาณนี้ขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับให้ผ่านทุกช่องครั้งเดียวพอดีทำได้ไหมคิดว่ายังไงครับคำตอบคือทำไม่ได้ครับถ้าเราจะตอบข้อนี้ว่าทำได้เราก็แค่เดินให้ดูก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทำได้แต่การที่เราจะตอบว่าทำไม่ได้เนี่ยเราต้องพิสูจน์เราต้องบอกให้ได้ว่าไม่ว่ามดจะเดินยังไงก็ไม่มีทางทำได้สิ่งที่จะมาช่วยในการอธิบายเหตุผลว่าทำไม่ได้ของข้อนี้คืออะไรครับการระบายสีนั่นเองผมระบายสีตารางลงไปด้วยสีขาวกับดำสลับกันเหมือนกับกระดานหมากฮอตจะเห็นว่าแต่ละครั้งที่มดเดินมดจะสลับระหว่างสีขาวกับดำช่องจะสลับเปลี่ยนกันไปใช่ไหมครับขาวกับดำขาวกับดำสลับกันไปแล้วสังเกตว่ามดเริ่มจากช่องสีขาวเพราะฉะนั้นการที่จะเดินได้ครบทุกช่องมดต้องจบด้วยช่องสีดำเพราะว่าจำนวนช่องสีขาวและช่องสีดำมีอยู่เท่ากันแต่อะไรครับช่องที่เราอยากจะจบดันเป็นช่องสีขาวเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะทำได้โอเคไหมครับนี่เป็นตัวอย่างของการเอาการระบายสีมาช่วยในการพิสูจน์นะครับผมขอแนะนำตัวเองว่าผมทำงานวิจัยในสาขาคอมบิเนทอริกส์แล้วก็วันนี้ผมเลือกโจทย์เกี่ยวกับการระบายสีมาเล่าให้ฟังกันเราจะมาระบายสิ่งของกันหลายอย่างตามที่เห็นในหน้านี้เลยนะครับผมอยากจะนำเสนอทฤษฎีคลาสสิกในสาขาผมเพื่อให้เห็นว่าคณิตศาสตร์ก็มีอะไรแบบนี้ด้วยปัญหาหลายปัญหาที่เราจะเห็นในวันนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาที่เข้าใจโจทย์ได้ง่ายแต่แก้ได้ยากมากๆเลยมาเริ่มกันเลยนะครับเซกชันที่1ระบายสีจำนวนในเซกชันนี้เราจะมีคอนเซปต์อยู่ว่าComplete disorder is impossible แปลว่าความยุ่งเหยิงโดยสมบูรณ์นั้นเป็นไปไม่ได้ความหมายก็คือในระบบที่ใหญ่พอเนี่ยครับไม่ว่าจะยุ่งเหยิงแค่ไหนซับซ้อนแค่ไหนมันจะต้องมีความเป็นระเบียบซ่อนอยู่ในนั้นเราจะหาแพทเทิร์นอะไรบางอย่างได้มาดูตัวอย่างกันสมมุติว่าเราพิจารณาไพ่1สำรับมีไพ่52ใบเป็นไพ่สีแดง26ใบสีดำ26ใบนะครับไพ่ปกตินี่แหละให้แสดงว่าเราจะสามารถหาไพ่3ใบที่ห่างเท่าๆกันในสำรับอยู่ในตำแหน่งที่ห่างเท่าๆกันและมีสีเดียวกันได้เสมอเลยไม่ว่าสับไพ่ยังไงครับตัวอย่างนะครับถ้าไพ่เราเรียงอยู่อะไรประมาณนี้จะเห็นว่ามีไพ่3ใบใบนี้ที่มีสีดำทั้ง3ใบแล้วก็อยู่ห่างเท่าๆกันนะครับให้พิสูจน์ว่าไม่ว่าจะสับไพ่ยังไงเนี่ยเราจะหา3ใบที่มีรูปแบบนี้ได้เสมอเลยเรามาพิสูจน์กันวิธีพิสูจน์1ทำแบบนี้พิจารณาไพ่ใบที่5ใบที่7ใบที่9ครับเรามีไพ่3ใบถูกระบายด้วย2สีย่อมมีไพ่2ใบในนี้ที่มีสีเดียวกันใช่ไหมครับโดยหลักรังนกพิราบสมมุติว่าเป็นเรามาดูกรณีที่5กับ9มีสีเดียวกันนะครับสมมุติว่า5กับ9มีสีเดียวกันสมมุติว่าเป็นสีแดงยังไงต่อถ้า7เป็นสีแดงเราจบเลยถูกไหมครับถ้า7เป็นสีแดงด้วยเราก็จะได้ว่า5 7 9อันนี้ตำ5 7 9คือตำแหน่งนะไม่ใช่เลขไพ่5 7 9เป็น3ใบที่ห่างเท่าๆกันและมีสีแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรณีที่เรายังไม่จบคือ7เป็นสีดำแล้วไงต่อเรามาดูไพ่ใบที่1ถ้า1 1มันต้องเป็นสีอะไรครับถ้า1เป็นสีแดงเราจะได้1 5 9ที่ห่างเท่ากันและเป็นสีเดียวกันเช่นเดียวกัน13ถ้าเป็นสีแดงก็จบเพราะฉะนั้นทั้ง1และ13ต้องเป็นสีดำแต่พอมันเป็นสีดำปั๊บเราก็จะได้ว่า1 7 13
เป็นไพ่สีดำที่หางเท่าๆกันโอเคไหมครับไม่ว่ากรณีไหนก็จะหาไพ่3ใบที่หางเท่ากันและมีสีเดียวกันเจอเสมอเลยนี่คือกรณีที่5กับ9มีสีเดียวกันในกรณีอื่นๆเราก็ทำเหมือนกันนะครับการพิสูจน์ก็คล้ายๆกันเลยเราได้พิสูจน์ไปแล้วว่าจะสับไพ่ยังไงก็ตามจะเจอไพ่3ใบที่หางเท่ากันและมีสีเดียวกันถ้าเขียนให้เป็นคณิตศาสตร์มากขึ้นนิดนึงเนี่ยเราอาจจะมองเป็นการระบายสีจำนวนนับ1ถึง52ด้วยสีแดงกับสีดำถูกไหมครับแล้วสิ่งที่เรากำลังตามหาคืออะไรเรากำลังตามหาลำดับเลขคณิตความยาว3ลำดับเลขคณิตความยาว3ที่โมโนโครมาติกแปลว่ามีสีเดียวกันนะครับสังเกตอย่างนึงว่าเงื่อนไขข้างบนเนี่ยตอนต้นเรามีไพ่สีแดง26ใบแต่ตอนหลังผมไม่สนใจละระบายยังไงก็ได้ด้วยสีดำกับแดงไม่ต้องมีแดง26ตัวเพราะจะเห็นว่าจากในพรูฟเมื่อกี้เราไม่ได้สนใจเลยว่ามีแดงกี่ใบนะครับและยิ่งไปกว่านั้นพรูฟเมื่อกี้ให้อะไรเราให้ว่าเราไม่ต้องดูถึง52ตัวเลขก็ได้เราดูแค่1ถึง13ระบายไป2สีก็ย่อมมีลำดับเลขคณิตความยาว3ที่มีสีเดียวกันนะครับผมขอย่อด้วย MAP Monochromatic Arithmetic Progression นะครับเราอาจจะถามต่อว่าเฮ้ยแล้ว13ตัวเลข13ตัวเนี่ยน้อยที่สุดหรือยังที่จะหา MAP ความยาว3ได้ปรากฏว่ายังครับน้อยที่สุดคือ9นะครับถ้าเรามีเลข1ถึง9ระบายไป2สีก็ยังหาเลข3ตัวที่หางเท่ากันและมีสีเดียวกันได้เสมอไม่ว่าจะระบายยังไงและ9น้อยที่สุดแล้ว8ไม่จริงครับข้อนี้ผมขอทิ้งไว้ให้ไปลองคิดกันนะครับใช้ไอเดียคล้ายๆกับหน้าที่แล้วพิสูจน์ได้ระหว่างที่พูดนี้ผมจะมีทิ้งปัญหาไว้คิดเรื่อยๆซึ่งปัญหาเหล่านั้นผมจะทำอยู่เป็น problem สีเขียวอย่างนี้นะครับผมเลือกความยากให้เหมาะสมแล้วสามารถเอาไว้คิดก่อนนอนได้โอเคเมื่อกี้เราถามถึง MAP ความยาว3ใช่ไหมครับ MAP ความยาว3ถ้าเราถามถึง MAP ความยาวมากกว่านี้ล่ะความยาว4ความยาว5ถ้าเรามีเลขแค่1ถึง9มันก็อาจจะหาไม่ได้เนาะผมก็เลยขออนุญาตทำลายข้อจำกัดตรงนี้แล้วเรามาระบายสีจำนวนนับกันทุกตัวเลยสมมุติเราระบายสีจำเซตของจำนวนนับเลยแต่ละตัวเราเลือกว่าจะให้สีแดงหรือสีดำนะครับถามว่าเราสามารถหา MAP ความยาวเยอะๆได้ไหมสัก100อะไรเงี้ยก็คือเราหาตัวเลข100ตัวที่ห่างเท่าๆกันและมีสีเดียวกันหมดได้ไหมไม่ว่าเราจะระบายยังไงหาได้เสมอไหมนะครับคำตอบคือหาได้เสมอครับนี่เป็นทฤษฎีบทที่ชื่อว่า Van der Waerden Theorem นะครับไม่ว่าเราจะระบายจำนวนนับด้วย2สียังไงเราจะสามารถหา MAP ความยาว K ได้เสมอสำหรับ K ใดๆเลยซึ่งอย่างที่อาจารย์ประพันธ์พงษ์ได้เล่าไปเมื่อวานนะครับนี่มีความใกล้เคียงกับทฤษฎีของกรีนเต๋าเทอเรมมากเลยซึ่งบอกว่าในจำนวนนับจะมี MAP ความยาว K สำหรับ K ใดๆครับโอเคเมื่อกี้เราหาไปแล้ว MAP ความยาว K ใดๆเลยนะแต่ในทางกลับกันถ้าเราขอ MAP ความยาวเป็นอนันต์ความยาวอนันต์นะลำดับเลขคณิตความยาวอนันต์ที่มีสีเดียวกันหมดมันไม่จำเป็นต้องมีครับผมทิ้งไว้ให้ลองไปหาวิธีระบายสีที่เลี่ยง MAP ความยาวอนันต์ดูถ้าผมถามต่อว่าถ้าเรามีมากกว่า2สีล่ะถ้าเรามี R สี R สีก็ยังจริงครับ Van der Waerden ขยายมายัง R สีได้ก็ยังหาลำดับเลขคณิตที่มีสีเดียวกันความยาว K ใดๆได้เสมอเลยนะครับผมขอจบเซกชันนี้ด้วยการทิ้งคำถามอีกข้อหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนลำดับเลขคณิตเป็นลำดับเรขาคณิตล่ะยังจริงไหมปรากฏว่ายังจริงครับไม่ว่าจะระบาย R สีจำนวนนับด้วยสี R สียังไงจะสามารถหาลำดับเลขาคณิตความยาว K ที่มีสีเดียวกันได้เสมอเลยลองเอาอะไรที่เรารู้แล้วมาใช้ดูนะครับโอเค okay, ไปกันต่อเซสชันที่2เราจะมาระบายตารางพิจารณาเกม OX หวังว่าทุกคนคงจะรู้จักเนาะเรียกอีกชื่อว่า Tic Tac Toe นะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าทั้ง2คนเล่นอย่างฉลาดผลออกมาจะเป็นการเสมอนะครับเกมนี้เนี่ยเราขยายไปยัง3มิติได้อย่างในรูปนี้นะครับคือเกม Tic Tac Toe ในตาราง 4×4×4 กติกาคือยังไงกติกาคือเราอยากจะได้4ตัวเรียงกันที่เป็นสีเดียวกันสีของเราอะนะใครได้4ตัวเรียงกันก่อนชนะเรียงกันก็คือในแนวเส้นตรงไหนก็ได้แนวทแยงมุมยังไงก็ได้นะครับโอเคเราจะมาดู Tic Tac Toe หรือ OX ใน D มิติกันผมอยากจะนำเสนอทฤษฎี Hale-Steward Theorem อันนี้
บอกไว้ว่าถ้ากำหนดความยาวของความกว้างของกระดานมาถ้าคุณกำหนดความยาวความกว้างของกระดานมาผมจะสามารถเลือกดิเมนชันที่ใหญ่พอเรื่องมิติที่ใหญ่พอที่ทำให้เกม OX ในมิติที่ดีที่มีความยาวแต่ละด้านเป็น N ไม่สามารถเสมอได้ครับก่อนอื่นเกมใน D มิติแปลว่าอะไรนะครับแต่ละด้านยาว N ก็คือเราอยากจะได้ N ตัวเรียงกันเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงใน D มิติหน้าตาเป็นยังไงต้องไปจินตนาการกันนิดนึงผมขอไม่ลงรายละเอียดแต่คำว่าไม่สามารถเสมอได้เนี่ยความหมายของผมก็คือไม่ว่าจะเล่นฉลาดไม่ฉลาดเล่นยังไงก็ตามเลยนะไม่ว่าทั้งสองคนจะลงยังไงก็ตามจะสามารถหา n ตัวที่เรียงกันเป็นเส้นตรงได้มันเปรียบเสมือนการระบายสีใช่ไหมครับคนที่1ก็ระบายสีช่องในตารางของตัวเองคนที่2ก็ใช้อีกสีหนึ่งเราจะสามารถไม่ว่าจะระบายยังไงจะสามารถหา n ช่องที่มีสีเดียวกันและเรียงกันเป็นเส้นตรงได้ซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็น generalization ของ Van der Waalden ที่เราเห็นกันไปชั้นที่แล้วมาดูตัวอย่างที่ให้เห็นภาพมากขึ้นกรณีที่ n เป็น3ถ้าความยาวกระดานทางกว้างของกระดานคือ3 4มิติจะเพียงพอ4มิติขึ้นไปเนี่ยเกมนี้จะไม่สามารถเสมอได้แล้วเราจะมีพื้นที่มากพอที่จะต้องหาเส้นตรงที่มีสีเดียวกันนะครับการที่เกมนี้เสมอไม่ได้นะครับมันทำให้เราสรุปได้เลยนะว่าคนแรกต้องชนะเสมอผมขอเหตุผลคร่าวๆก็คือด้วยความที่การเล่นเกมนี้เวลาที่ผู้เล่นเล่นตาหนึ่งมันไม่มีข้อเสียเลยครับไม่มีข้อเสียที่เขาจะได้เล่นก่อนคนเล่นก่อนได้เปรียบนะครับโอเคต่อไปเรามาดูการระบายสีแผนที่คำถามคลาสสิกอันนี้เนี่ยเป็นที่มาของตัวเลข180ปีของผมนะครับสมมติว่ามีเจ้าชายอยู่หนึ่งองค์มีลูกชาย5คนและลูกชาย5คนนี้จะได้รับมรดกเป็นที่ดินของอาณาจักรแห่งนั้นแต่เจ้าชายใส่เงื่อนไขไว้ในพินัยกรรมว่าลูกชายจะต้องแบ่งที่ดินออกเป็น5ส่วนโดยที่แต่ละส่วนจะต้องมีชายแดนร่วมกันนะครับหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตไปเนี่ยลูกชายทั้ง5ก็พยายามแบ่งที่ดินอย่างเอาเป็นเอาตายเลยแต่แบ่งยังไงก็ไม่สำเร็จผมขอยกตัวอย่างการแบ่งนะครับกติกาว่าที่บอกว่าทุกส่วนจะต้องมีชายแดนร่วมกันเนี่ยคำว่าชายแดนร่วมกันนี่ต้องร่วมกันอย่างเป็นเส้นนะครับอย่างในรูปนี้เนี่ยสีฟ้ากับสีเขียวถือว่าไม่มีชายแดนร่วมกันเป็นจุดอย่างนี้ไม่นับนะครับอย่างนี้สีฟ้าร่วมกับแค่สีแดงแล้วก็สีส้มใช้ไม่ได้หรือรูปนี้เนี่ยสีเขียวมีชายแดนร่วมกับทุกคนเลยดีแล้วแต่สีแดงกับสีส้มไม่มีชายแดนร่วมกันครับเจ้าชายเขาอยากให้ลูกทุกคนไปมาหาสู่กันสะดวกนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยคำตอบก็คือมันทำไม่ได้ครับแต่ว่าพิสูจน์ยังไงนะสิผมทิ้งไว้นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการระบายสีแผนที่เลยแผนที่ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคือที่ไหนรู้ไหมนี่คือแผนที่ของกรุงเทพนะครับถูกแบ่งออกเป็นเขตๆถ้าเราลงสีให้แต่ละเขตเราจะลงสีในแบบอะไรประมาณนี้เพื่อให้มันดูง่ายมากขึ้นถูกไหมครับกติกาในการลงสีของเราคืออะไรเราลงเพื่อให้เขต2เขตที่ติดกันมีสีที่ต่างกันจะได้แยกออกว่าเขตไหนเป็นเขตไหนใช่ไหมครับอาจจะเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วเราต้องใช้กี่สีในการลงสีอันนี้ล่ะเราอยากจะใช้สีน้อยๆอยากจะซื้อสีน้อยๆประหยัดงบเราต้องใช้กี่สีนะครับนี่คือคำถามที่เราจะดูต่อไปกติกาการระบายคือบริเวณ2อันใดๆที่ติดกันจะต้องมีสีต่างกันต้องใช้กี่สีนี่เป็นconjecture ชื่อดังที่ชื่อว่า four color conjecture เขาบอกว่า4สีเพียงพอที่จะระบายแผนที่ใดๆก็ตามซึ่งน่าทึ่งมากเลยนะครับแผนที่เนี่ยเราสามารถวาดได้หลากหลายหน้าตาเป็นร้อยเป็นพันแบบแต่เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะวาดยังไงสีสีก็ระบายให้สอดคล้องกติกานี้ได้นะครับนี่เป็นปัญหาชื่อดังที่ดังมาคู่ๆกับทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาเลยนักคณิตศาสตร์หลายคนก็พยายามทำแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้จนกระทั่งเคมป์ออกมาให้บทพิสูจน์ของทฤษฎีนี้แต่ว่า11ปีต่อมาคีย์วูดก็มาเจอว่าในพรูฟของเคมป์เนี่ยมีจุดผิดครับต้องรอเวลาตั้ง11ปีฮีวูดถึงจะเจอเนี่ย
มันแปลว่าบทพิสูจน์ของเค็มมันเนียนมากๆไม่มีใครเจอเลยว่ามีที่ผิดที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นเค็มได้รับรางวัลอะไรต่างๆนานาไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ดันมีที่ผิดแต่ว่าไอเดียของเค็มยังไม่เสียเปล่าเราสามารถกอบกู้มันมาเป็น5 color theorem ได้ว่า5สีเพียงพอครับที่จะระบายแผนที่ใดๆให้บริเวณ2บริเวณที่ติดกันมีคนละสีกันได้เสมอเลยนะครับ conjecture นี้ก็ open อยู่นานมาก124ปีจนสุดท้ายพิสูจน์ได้โดย Appel กับ Haken นะครับบทพิสูจน์ของ2คนนี้เนี่ยเขาใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยซึ่งเป็นทฤษฎีใหญ่ทฤษฎีแรกเลยที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพิสูจน์นะครับการที่เรามีคอมพิวเตอร์มันไม่ได้แปลว่ามันจะง่ายนะครับแผนที่มีเป็นอนันต์แบบแต่ว่าเขาสามารถลดจำนวนกรณีมาเป็นจำนวนจำกัดแล้วค่อยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเช็คได้ในตอนแรกๆเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยยอมรับในบทพิสูจน์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแต่สุดท้ายแล้วก็เริ่มเป็นการยอมเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจนปัจจุบันก็มีพรูฟที่ใช้คอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวในทอล์กนี้ผมจะมีตัวอย่างที่ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยอีกนะครับโอเคซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยากได้พรูฟที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนาะยังไม่มีใครหาได้เป็นโอเพนปรับเบิลอยู่ผมขอทิ้งคำถามข้อนี้ไว้ก่อนจะจบเซกชันถ้าเราเปลี่ยนจาก2มิติระบายสีแผนที่ใน2มิติมาเป็น3มิติล่ะต้องใช้กี่สีในการระบายแผนที่ใดๆโอเคแผนที่ใน3มิติหน้าตาเป็นยังไงครับคราวนี้ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องหน้าตาเป็นรูปทรง3มิติแล้วและ2ประเทศจะมีชายแดนร่วมกันเมื่อไหร่เมื่อชายแดนเป็น2มิตินะครับโอเคมั้ยครับประเทศแต่ประเทศเป็นรูปทรง3มิติชายแดนต้องเป็นชายแดน2มิติถึงจะนับว่าเป็นชายแดนอย่างเช่นในรูปนี้ผมระบายกี่สีผมระบาย2สีก็พอแล้วครับนะครับรูปนี้2สีแต่อาจจะมีรูปอื่นๆที่วาดให้ยากๆให้มันใช้สีเยอะๆนะครับคำถามคือต้องใช้กี่สีเพื่อจะที่จะระบายทุกแผนที่ใน3มิติได้เลยโอเคต่อไปเราจะมาดูการระบายสีระนาบต่างกับเมื่อกี้ยังไงคราวนี้เราจะให้สีแต่ละจุดในระนาบด้วยสีอะไรก็ได้ไม่ต้องระบายเป็นบริเวณอย่างเมื่อกี้ละนะครับแต่ละจุดมีตัวเลือกของเขาเองเลยว่าเขาอยากจะสีอะไรแต่ละจุดใน R กำลัง2เลือกได้เลยกติกาที่เราสนใจนะครับที่จะทำให้มันสอดคล้องคือเราอยากจะระบายให้2จุดที่ห่างกัน1มีสีที่ต่างกันอย่างรูปนี้2จุดนี้ความยาวห่างกัน1แต่เราต้องระบายให้มันมีสีต่างกันนะครับหน้าที่ของเราเป็นคนระบายคำถามคือต้องใช้กี่สีครับคำถามนี้มีชื่อว่า Hedviger Nielsen นะครับเราอาจจะเริ่มลองใช้2สีดูก่อน2สีได้มั้ยปรากฏว่า2สีไม่พอครับพิสูจน์สั้นๆเลยพิจารณาจุดยอด3จุดของสามเหลี่ยมด้านเท่าความยาว1อัน1จะเห็นว่าอะไรครับจุด3จุดนี้แต่ละคู่เนี่ยห่างกัน1เพราะฉะนั้นแต่ละคู่ต้องมีสีที่แตกต่างกันแต่ว่าเรามีสีแค่2สีใน3จุดนี้ก็ต้องมี2จุดที่มีสีเดียวกันเลี่ยงไม่ได้มันก็ไม่ได้สอดคล้องเงื่อนไขที่เราต้องการใช่มั้ยครับเราอยากให้2จุดที่ห่างกัน1สีต่างกันต่อไป2สีไม่พอแล้ว3สีก็ยังไม่พอครับอันนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดทิ้งไว้ให้ลองคิดนะครับจะยากขึ้นมาจาก2สีนิดนึงโอเค3สีไม่พอ2สีก็ไม่พอแล้วเราทำได้จริงหรือเปล่าเนี่ยการระบายให้มีเงื่อนไขนี้นี่ลองใช้สัก100สีระบายให้ดูหน่อยซิว่ามันทำได้ปรากฏว่า9สีก็เพียงพอครับผมจะอธิบายไอเดียคร่าวๆให้ฟังไอเดียของการระบายเราอาจจะระบายให้ง่ายๆโดยระบายเป็นบริเวณเหมือนแผนที่อย่างนี้นะครับถ้าเราใช้สีม่วงสีนี้ระบายในกลุ่มตรงนี้เรามีเงื่อนไขยังไงในกลุ่มตรงนี้ต้องห้ามมี2จุดที่ห่างกัน1พอดีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องเล็กพอสมควรเส้นผ่านศูนย์กลางต้องน้อยกว่า1แล้วเราเอาสีม่วงเนี่ยไปใช้ตรงไหนได้อีกเราต้องขัดเถิบไปนอกจากบริเวณนี้เยอะเหมือนกันต้องห่างไปเกิน1ถึงจะใช้สีม่วงได้อีกครั้งถูกไหมครับงั้นไอเดียนี้เราอาจจะพยายามแบ่งระนาบของเราออกเป็นตารางแล้วระบายสีม่วงลงไปในช่องนี้แล้วก็ช่องกระเถิบมาเกิน1แ
ก็ระบายไปโดยที่สี่เหลี่ยมเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจะต้องน้อยกว่า1ถูกไหมครับเราทำอย่างนี้เอาสีอื่นมาลงในลักษณะเดียวกันจะเห็นว่าเราใช้ทั้งหมด9สีแล้วก็สอดคล้องเงื่อนไขนะครับปรากฏว่าลงไปได้มากกว่านั้นอีกครับ7สีก็ยังพอไอเดียคล้ายๆกันแต่แทนที่จะแบ่งระนาบเป็นตารางเราแบ่งเป็นตารางแบบ6เหลี่ยมรังผึ้งอย่างนี้นะครับระบายคล้ายๆกันกระโดดกระโดดมาให้เกิน1แล้วแต่ในแต่ละช่องก็ต้องเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า1แล้วก็สีอื่นๆมาลงในลักษณะเดียวกันเราจะใช้ทั้งหมด7สีแล้วก็มีการค้นพบว่า7สีเนี่ยมีวิธีระบายอีกแบบนึงด้วยระบายกล่องเป็นช่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้โดยที่แถวถัดมาก็ขยับมาครึ่งกล่องอะไรนี้ว่าไปนะครับแล้วก็เลือกช่องระบายในรูปแบบนี้สีอื่นๆมาลงในแบบเดียวกันจะได้ว่ามันใช้ได้ซึ่งอธิบายวิธีระบายอันนี้อีกแบบก็คือในแถวข้างบนเนี่ยครับผมระบายด้วยสี1 2 3 4 5 6 7แล้วก็1 2 3 4 5 6 7วนไปแถวถัดมาให้ขยับแถวที่แล้วไป 2.5 ช่องทางขวา 2.5 ช่องไปเรื่อยๆโอเคคำถามนี้เมื่อกี้เราพิสูจน์เราเห็นกันไปแล้วว่า7สีพอ3สีไม่พอเพราะนั้นคำตอบของจำนวนสีน้อยสุดก็คือ4 5 6หรือ7นั่นเองปรากฏว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้แล้วครับเรารู้แค่ว่ามันเป็นคำตอบเนี่ยอยู่ในนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครจนกระทั่ง68ปีต่อมาเมื่อ3ปีที่แล้วครับเดอเกรย์บอกว่า4ไม่พอเดอเกรย์พิสูจน์ยังไงเขาผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับตอนที่เราพิสูจน์ว่า2สีไม่พอจำได้ไหมเราดูจุด3จุดที่เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วเราบอกว่า3จุดนั้นน่ะแค่ดู3จุดนั้นไม่ต้องดูทั้งระนาบก็ระบายไม่ได้แล้วเดอเกรย์ก็ทำไงขายกันเขาหยิบจุดมาจำนวนจำกัดหยิบมาจำนวนหนึ่งแล้วก็พิสูจน์ว่าในจุดเนี้ย4สีไม่พอเขาหยิบมา 1,581 จุดแต่ต้องเลือกดีๆนะครับว่า 1,581 จุดเนี้ยมันจะเรียงกันยังไงแล้วใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยเช็คว่า4สีระบายไม่ได้นะครับ breakthrough วันนี้ของเดอเกรย์ทำให้เกิด polymath project ขึ้นPolymath Project อาจารย์ประพลพงศ์ก็เล่าเมื่อวานไปแล้วเนาะ Polymath Project คือการร่วมมือกันทางคณิตศาสตร์แบบออนไลน์คือในยุคที่เรามีอินเทอร์เน็ตเขาก็สงสัยว่าถ้าเราพยายามมาช่วยกันแก้ปัญหาแบบออนไลน์ใครก็ได้เลยเข้ามาช่วยกันคิดเนี่ยคนทั้งโลกมาช่วยกันคิดจะแก้ปัญหายากๆได้ไหมตอนนี้มีไปแล้ว16โปรเจกต์นะครับนี่เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของ Polymathแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาส่วนหนึ่งคือลดจำนวนจุดจาก 1,581 เหลือ510จุดได้ครับเจอวิธีจำนวนจุดชุดใหม่ที่ใช้ได้โอเคต่อไปเรามาดูการระบายสีเส้นเชื่อมกันในบทนี้เนี่ยเราจะกลับมาในธีมของcomplete disorder is impossibleความยุ่งเหยิงโดยสมบูรณ์เกิดขึ้นไม่ได้นะครับมาดูปัญหาคลาสสิกข้อนี้กันถ้าเรามีคน6คนไม่ว่าจะ6คนไหนก็ตามเราจะสามารถหาได้เสมอภายในคน6คนนั้น3คนที่เป็นเพื่อนกันหมดหรือ3คนที่คนแปลกหน้ากันหมดนะครับถ้าเราวาดเป็นรูปเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะอาจจะแทนคนด้วยจุดนะครับจุด6จุดถ้า2คนไหนเป็นเพื่อนกันเราลากเส้นสีแดงสองคนไหนเป็นคนแปลกหน้าเราลากเส้นสีน้ำเงินย่อยคำถามกันคำถามคืออะไรคำถามคือเราอยากจะถามหาสามเหลี่ยมสีแดงก็คือคน3คนที่เป็นเพื่อนกันหมดหรือสามเหลี่ยมสีน้ำเงินคน3คนที่เป็นคนแปลกหน้ากันหมดจะเห็นว่าในรูปนี้ก็จะมีสามเหลี่ยมสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราลองระบายสีดูเนี่ยไม่ว่าจะระบายแดงน้ำเงินยังไงมันจะต้องเจอสามเหลี่ยมสีแดงไม่ก็สามเหลี่ยมสีน้ำเงินไม่ก็ทั้งสองอย่างเลยนะครับเลี่ยงไม่ได้จริงซึ่งเราพิสูจน์ได้พิจารณาจุดจุดหนึ่งพิจารณา5เส้นที่ออกจากจุดนั้นเรามีเส้น5เส้นสี2สีที่ลงไปบน5เส้นนั้นลังนกพิราบบอกว่าอะไรครับบอกว่าจะต้องมี3เส้นที่เป็นสีเดียวกันสมมติว่าเป็นสีน้ำเงินแล้วกันพอเราได้อย่างนี้ปั๊บเราจะมาดูคู่นี้ต่อถ้าคู่นี้เป็นสีน้ำเงินด้วยเราจะเกิดสามเหลี่ยมสีน้ำเงินก็จะจบเพราะฉะนั้นคู่นี้ต้องเป็นสีแดงในทำนองเดียวกันคู่นี้ก็ต้องเป็นสีแดงไม่งั้นก็จบนะครับคู่นี้ถ้าเป็นสีน้ำเงินก็เกิดสามเหลี่ยมสีน้ำเงินอีกจบ
แต่พอ3เส้นเป็นสีนี้แดงปั๊บเราก็ได้สามเหลี่ยมสีแดงออกมาเช่นกันเพราะฉะนั้นเราเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมี3คนที่เป็นเพื่อนกันหรือ3คนที่เป็นคนแปลกหน้ากันหมดนะครับทำไมเข้าเลข6มาจากไหนเนี่ยทำไมต้องเป็นเลข6ที่เขาพิจารณา6คนเพราะว่า5คนมันไม่พอครับถ้าเรามีคน5คนเราสามารถระบายสีเส้นในแบบนี้ได้โดยที่ไม่เกิดสามเหลี่ยมสีแดงไม่เกิดสามเหลี่ยมสีน้ำเงินทั้งคู่เลยนะครับขยายทฤษฎีนี้ออกไปมากกว่านี้ได้ไหมแทนที่จะถามหา3คนที่เป็นเพื่อนกันหมดเราถามหา4คนที่เป็นเพื่อนกันหมดหรือ4คนที่เป็นคนแปลกหน้ากันหมดนะครับก็คือถามหา4จุดที่ภายในนั้นเนี่ยเชื่อมกันด้วยสีแดงหมดเลยหรือ4จุดที่ภายในนั้นเชื่อมด้วยสีน้ำเงินหมดเลยต้องมีคนสักกี่คนถึงจะหาอย่างนี้ได้เสมอปรากฏว่าคำตอบคือ18คนครับถ้าเรามีคนอย่างน้อย18คนจะสามารถหา4คนที่เป็นเพื่อนกันหมดหรือ4คนที่เป็นคนแปลกหน้ากันหมดได้เสมอเลยและ18เป็นเลขที่น้อยที่สุดแล้วด้วย17ไม่พอนะครับที่เราพิจารณากันไปเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า Ramsey number Ramsey number RS คือจำนวนนับ n ที่น้อยที่สุดที่มีสมบัติว่าในกลุ่มคน n คนใดๆเราจะหาได้เสมอ s คนที่รู้จักกันหมดหรือ s คนที่เป็นคนแปลกหน้ากันหมดนะครับถ้างงนิยามลองดูตัวอย่างนี่คือสิ่งที่เราเพิ่งพิสูจน์กันไปถ้าเรามีคน6คนเราจะหา3คนที่เป็นเพื่อนกันหมดหรือ3คนที่เป็นคนแปลกหน้ากันหมดได้เสมอและ6เป็นเลขที่น้อยที่สุดแล้วที่มีสมบัตินี้ r 3เลยเท่ากับ6 r 4เท่ากับ18เพราะ17ทำไม่ได้นะครับนิยามของแรมซี่เนี่ยจริงๆไม่ชัดเลยว่า RS จะมีอยู่จริงมันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมี N ที่มีสมบัตินี้อยู่ที่หยิบคน N คนใดๆมาจะต้องอย่างนี้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์นี่คือสิ่งที่แรมซี่พิสูจน์ได้ไม่ว่าเราหยิบ N คน N คนมายังไงแล้วจะมี N ที่ใหญ่พอที่มีสมบัตินี้นะครับซึ่งการหาค่า RS เนี่ยเป็นคำถามที่ยากมากแม้แต่ค่า R5 ตัวถัดมาเราก็ยังไม่รู้เลยมันเป็นเท่าไหร่สิ่งที่เรารู้คือมันอยู่ระหว่าง43กับ48นะครับซึ่งคำถามนี้มันยากถึงขนาดที่พอลแอดิชเคยกล่าวไว้ว่าสมมุติว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกของเราแล้วเขาถามว่า R5 เนี่ยเป็นเท่าไหร่ให้เวลา1ปีให้มาตอบถ้าตอบไม่ได้เขาจะทำลายโลกนะครับแอดิชบอกว่าเราจะต้องรวบรวมนักคณิตศาสตร์ทั่วโลกรวบรวมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมาช่วยกันคิดคำนวณ R5 ให้ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ในทางกลับกันถ้าเอเลี่ยนถามหาค่าของ R6 แทนแอดิชบอกว่าเราควรจะใช้เวลา1ปีนั้นเนี่ยเตรียมสู้กับเอเลี่ยนครับคือมันยากขนาดนั้นที่เขาคิดว่ามันไม่มีหวังเลยที่จะหาได้นะครับนี่แค่ตัวที่6ของลำดับนะในเมื่อเราหาไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะมาดูค่าประมาณแผนถามว่าฟังก์ชัน RS เนี่ยโตเร็วประมาณไหนมันเป็นฟังก์ชันอะไรบาวที่เรารู้ในปัจจุบันก็ RS อยู่ระหว่างรูท2กำลัง S กับ4กำลัง S เป็น exponential ซึ่ง lower bound ตัวนี้เป็นทฤษฎีที่สำคัญพอสมควรนะครับก่อนที่จะถูกพิสูจน์ได้เนี่ยหลายคนเชื่อว่า RS เป็น polynomial ด้วยซ้ำไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้จนพอแอดิชพิสูจน์ตรงนี้ได้โดยการเอาความน่าจะเป็นมาช่วยพิสูจน์ในการพิสูจน์การมีอยู่ของอะไรบางอย่างซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยนี่เป็นจุดกำเนิดของเทคนิคนี้เลยเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากๆปัจจุบันเราเรียกเทคนิคนี้ว่า the probabilistic method นะครับผมจะจบด้วยconjectureของ Paul Edish ที่บอกไว้ว่ารากที่ S ของ RS เนี่ยถ้าเราเทคลิมิต S เข้าสู่อนันต์จะหาค่าได้เขาเสนอเงินรางวัลไว้100เหรียญสำหรับ proof แล้วก็ 10,000 เหรียญสำหรับ disproof ความหมายก็คือเขามั่นใจมากๆเลยว่ามันต้องจริงยังไงก็ต้องจริงถ้าพิสูจน์ได้มันไม่จริงเนี่ยเขาจะทึ่งมากๆให้ไปเลย 10,000 เหรียญ นะครับโอเคเซ็กชันถัดมาระบายสีทริปเปิลครับ
เราจะมาระบายสีทริปเปิลคือยังไงผมขอเริ่มด้วยปัญหานี้พิจารณาโรงเรียนแห่งหนึ่งมีห้องเรียน3คนแต่ละห้องเรียนมีนักเรียน N คนนะครับสมมุติว่าเราไม่รู้เพศของนักเรียนแต่ละคนเลยนะครับว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้หาค่าน้อยที่สุดของจำนวนทริปเปิลของนักเรียนเพศเดียวกันที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเดียวกันทั้งหมดนะคำถามซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวผมย่อยปัญหาให้ฟังเรามาวาดรูปกันดีกว่าผมจะใช้จุดสีแดงแทนผู้หญิงจุดสีน้ำเงินแทนผู้ชายนะครับในกรณีนี้คือ n เป็น5แต่ละห้องเรียนมีนักเรียน5คนอย่างในห้องเรียนที่2นี่ก็มีผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนว่าไปสิ่งที่เราสนใจจะนับคืออะไรคือทริปเปิลของนักเรียนเพศเดียวกันความหมายก็คือทริปเปิลที่ทั้ง3จุดเป็นสีแดงหรือทริปเปิลที่มี3จุดเป็นสีน้ำเงินเราจะนับพวกนี้แต่ต้องเป็นพวกที่มีเงื่อนไขว่าอะไรครับทั้ง3จุดไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะครับสิ่งที่เราจะนับนี่ผมจะนับให้ดูจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเรานับอะไรอยู่อย่างในตัวอย่างนี้สิ่งที่เรานับคือทริปเปิลสีแดงและทริปเปิลสีน้ำเงินทริปเปิลสีแดงนับยังไงก็มีอยู่5จุดสีแดง5จุดก็5เลือก3สีน้ำเงิน5 10จุดก็10เลือก3แต่เราไม่ได้นับทุกทริปเปิลเรานับเฉพาะทริปเปิลที่ไม่ได้อยู่ในคลาสเดียวกันเราก็ลบทิ้งด้วยทริปเปิลที่ไม่นับนะครับทริปเปิลที่อยู่ในคลาสเดียวกันในคลาสแรกก็มี5เลือก3ในคลาสที่2ก็สีน้ำเงิน3เลือก3 2เลือก3ลบออกไปได้118โอเคนะครับนี่คือจำนวน M ที่เราสนใจนับอยู่จำนวนทริปเปิลคำถามที่เขาถามคือ minimum possible number of triple ถามว่า m เนี้ยมีค่าน้อยสุดได้เท่าไหร่น้อยสุด over อะไร over การระบายสีการระบายสีก็คือเพศของนักเรียนในแต่ละห้องเนี่ยเราจะเป็นแบบไหนถึงจะให้ค่า m ที่น้อยที่สุดนะครับเราสนใจวิธีการระบายสีจุดเหล่านี้ด้วยแดงกับน้ำเงินที่ทำให้ค่า m น้อยที่สุดครับปัญหานี้เนี่ยถูกถามโดยอัจฉริยะเมืองแวงนะครับอัจฉริยะเป็นนิสปัจจุบันเป็นนิสิตปเอกอยู่ที่จุฬาเขาถามตอนที่ศึกษาเกี่ยวกับ defective coloring of hypergraphs ซึ่งอัจฉริยะ conjecture ไว้ว่าวิธีการระบายที่ให้ m น้อยที่สุดเนี่ยควรจะระบายแบบนี้ในห้องเรียนนึงเนี่ยระบายเป็นสีแดงหมดเลยอีกห้องเรียนนึงสีน้ำเงินหมดเลยตรงกลางระบายอย่างละครึ่งครับโดยที่ถ้าเป็นจำนวนขี้ก็แบ่งให้เกือบเท่ากันที่สุดครับนี่คือคอนเจคเจอร์ของอัจฉริยะซึ่งดูตัวอย่างเมื่อกี้ที่เรานับได้118คือตัวอย่างทางซ้ายตัวอย่างทางขวานี่คือคอนเจคเจอร์ถ้านับออกมามันจะได้แค่70ซึ่งน้อยกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ผมกับนิสิตปอโทบุญพิภพสิริโรจน์รัตนาปัจจุบันเรียนจบไปแล้วเราได้พิสูจน์แก้ปัญหานี้ได้พร้อมกับขยายปัญหานี้ไปในหลายๆทางทางที่1คือเพิ่มจำนวนห้องเรียนจาก3เป็น K ใดๆเปลี่ยนทริปเปิลเป็นกลุ่มของนักเรียน R คนทางที่2พิจารณาห้องเรียนที่ไม่เท่ากันบ้างแต่ละห้องไม่ต้องมีนักเรียนเท่ากันแต่ยังมีแค่3ห้องเรียนอยู่นะหลายห้องเรียนก็ยังไม่รู้ทำไงแบบสุดท้ายคือ3ห้องเรียนกลายเป็น K ห้องเรียนทริปเปิลกลายเป็นกลุ่มของเรียน R คน2เพศเราเพิ่มจำนวนเพศจาก2เป็น3สมมุติว่ามี3เพศที่เป็นไปได้ก็เปรียบเสมือนว่าเรามี3สีที่เป็นไปได้เราระบายแต่ละจุดด้วยสี3สีนะครับถามคำถามแบบเดิมได้แต่ปรากฏว่าในกรณีนี้เนี่ยครับเราพิสูจน์ได้เฉพาะตอนที่ K congruent 0กับ1 mod 3นะครับพูดของเราใช้ไม่ได้ตอนนี้ K congruent 2 mod 3ก็ยังเป็น open problem อยู่โอเคครับ section สุดท้ายละเราจะมาระบายสี subset ของจำนวนนับขอย้อนกลับไปที่ Ramsey theorem ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้เขาบอกว่ายังไงนะบอกว่าในกลุ่มของคน RS คนใดๆเราจะสามารถหาได้เสมอ S คนที่รู้จักกันหมดหรือ S คนที่ไม่รู้จักกันหมดนะครับเราจะถามถึงกรณีที่มีคนอนันต์คนนะครับถ้ามีคนอนันต์คนเรา
การันตีอะไรได้แน่นอนคนอนันต์คนมากกว่าแรมซี่นัมเบอร์ก็จริงๆแล้วก็ได้ข้อความนี้สำหรับ S ใดๆเลยแต่เรารู้มากกว่านั้นอีกเราสามารถหาคนอินฟินิตี้คนที่เป็นเพื่อนกันหมดหรือคนอินฟินิตี้คนที่เป็นคนแปลกหน้ากันหมดได้ด้วยนะครับผมวาดภาพให้ดูถ้าเราเขียนจุดแทนคนเนาะอาจจะเขียนจำนวนนับ1 2 3 4แทนคนลงไปแล้วก็ลากสีแดงเชื่อมถ้าเป็นเพื่อนกันลากสีน้ำเงินเชื่อมถ้าเป็นคนแปลกหน้ากันนะครับในกลุ่มของคนอินฟินิตี้คนใดๆความหมายก็คือไม่ว่าเราจะระบายเส้นเชื่อมเหล่านี้ด้วยสีแดงสีน้ำเงินยังไงเราจะหาได้เสมออินฟินิตี้คนที่เป็นเพื่อนกันหมดความหมายคือสับเซตของจำนวนนับขนาดอนันต์ที่ภายในนั้นเนี่ยมีแต่เส้นเชื่อมสีแดงหรือสับเซตอนันต์ที่ภายในนั้นมีแต่เส้นเชื่อมสีน้ำเงินนะครับได้เสมอเลยซึ่งนี่เราเรียกว่า infinite Ramsey theorem จริงๆแล้วเนี่ย Ramsey พิสูจน์ทฤษฎีนี้ก่อนที่จะพิสูจน์เวอร์ชันไฟไนท์ที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้เขาเอาทฤษฎีนี้ไปช่วยสรุปเวอร์ชันไฟไนท์corollary หนึ่งของ infinite Ramsey theorem คือ Bolzano Weierstrass นะครับเป็นตามมาแทบจะทันทีเลยผมลองทิ้งไว้ให้คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเนี่ยกับ convergent subsequence โอเคผมอยากจะมาดูกรณีที่เรามีจำนวนสีมากขึ้นแล้วเราจะมองว่าเรามีคนอนันต์คนและสีแต่ละสีแทนความสนิทของแต่ละคนก็ได้สนิทมากหน่อยก็สีน้ำเงินสนิทน้อยลงมาก็สีแดงอะไรว่าไปนะครับสมมุติว่ามีสีหลายสีแล้วคราวนี้ขอแล้วขอเรียกรูปหน้าตาอย่างนี้ว่า KN นะครับสิ่งนี้เรียกว่า KN คือจุดอนันต์จุดแล้วก็มีเส้นเชื่อมกันหมดเรามาดูนิยามต่อไปนี้กันนิดหนึ่งผมจะเรียกสับเซตนะครับสับเซตของ N ซึ่งก็คือสับเซตของจุดยอดว่า M colorเราเรียกว่า M color ถ้าภายในนั้นเนี่ยมี M สีปรากฏบนเส้นอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างกันให้การระบายสีของ KN มาอาจจะเป็นอะไรประมาณรูปข้างบนนี้ถ้าเราดูสับเซตที่เป็น2 3 5 9เราก็หยิบจุด2 3 5 9มาแล้วดูภายในนั้นเนี่ยว่ามันมีสีอะไรบ้างอย่างนี้มันมีสีแดงสีเขียวสีส้มมีทั้งหมด3สีเราก็จะเรียก x ตัวนี้ว่า three colored โอเคนะครับสิ่งสำคัญอันนึงคือเราต้องดูทุกเส้นภายในนี้เราจะไม่แอบไม่ดูเส้นสีส้มไม่ได้ว่าบอกมี2สีต้องดูทุกเส้นเลยที่อยู่ภายใน4จุดนี้โอเคขออภัยด้วยที่ผมไม่มีเวลาเล่าที่มาของคำถามนี้แต่ขอเข้าเรื่องเลยสิ่งที่เราสนใจคือถ้าเรามีการระบายสีKN มาเนี่ยด้วยสีจำนวนหนึ่งถามเราอยากจะถามหาสับเซตที่มี M สีอยู่ภายในนั้นพอดีเนี่ยหาได้ไหมหาได้เสมอไหมนี่เป็นทฤษฎีของผมกับนารายณานซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียนะครับเราบอกว่าถ้า M อยู่ในฟอร์ม N เลือก2หรือ N เลือก2บวก1และถ้าสีมีอยู่มากพอเราจะสามารถหาสับเซตที่มี M สีได้เสมอเลยถ้าฟิก M มาก่อนนะถ้าเรามีสีมากพอจะหาสับเซตที่มี M สีได้เสมอสำหรับ M ในฟอร์มนี้นะครับส่วน M ในฟอร์มอื่นๆเนี่ยการันตีไม่ได้เลยไม่ว่าจะมีสีมากแค่ไหนก็หาไม่จำเป็นต้องหาได้โอเคนี่จึงเกิดคำถามขึ้นว่านี่คือคำถามที่เราจะมาสนใจกันว่าไอ้คำว่ามากพอตรงเนี้ยมันมากแค่ไหนเราอยากจะหา threshold ตรงนี้ออกมานะครับเราก็นิยาม Ramsey type number ที่คล้าย Ramsey number เนี่ยซึ่งนี่เป็นผลงาน senior project ของจิรวัฒน์มุ่งตุ้มกลางนะครับปัจจุบันจิรวัฒน์เรียนปโทอยู่ที่จุฬานะครับเรานิยาม SM เป็นจำนวนสีเนี่ยที่มันมากพอเนี่ยคือเท่าไหร่คือ SM นี่แหละให้เป็นจำนวนสี R ที่น้อยที่สุดซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราระบาย KN ด้วยอย่างน้อย R สีแล้วเราจะหาสับเซตที่มี M สีพอดีได้เสมอครับผมอธิบายอีกครั้งนะครับ SM เนี่ยซับซ้อนนิดหนึ่งมันคืออะไรเป้าหมายคือเราอยากจะหาเซตที่มี M สีได้เสมอในการระบายสีใดๆเราก็
มาบอกว่าถ้าเราระบายสีมากพอเนี่ยอันนี้บอกว่าระบายสีมากพอเราจะหาเซตที่มี M สีได้มากพอคือเท่าไหนเราให้เป็น SM นะครับ R ที่น้อยที่สุดเลยจำนวนสีที่น้อยที่สุดที่มากพอโอเคซึ่งทฤษฎีทฤษฎีข้างบนเนี้ยผมจะเขียนใหม่ให้อยู่ในรูป SM ก็คือมันข้างบนเนี้ยกำลังบอกว่า SM จะมีค่าก็ต่อเมื่อ M อยู่ในฟอร์ม N เลือก2หรือ N เลือก2บวก1เท่านั้นนะครับถ้าไม่อยู่ในฟอร์มนี้ก็ไม่มีค่าซึ่ง N เลือก2กับ N เลือก2บวก1เนี่ยก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้1 2 3 6 7 10 11 15 16นะครับเราจะมาดูเฉพาะตัวแรกๆกัน1 2 3 4เราพิสูจน์ได้ว่า S1 เป็น1 S2 เป็น2 S3 เป็น3ซึ่งมีการใช้ Infinite Ramsey Theorem ใช้ซอนเลมมาเข้ามาช่วยด้วยแต่พอขยับไป S4 นะครับมันยากขึ้นเยอะเลยผมใครที่งงนิยามของ SM ผมจะย่อยให้ฟังอีกรอบ S4 คืออะไรนี่คือเราจะสนใจแต่ S4 แล้วนะครับ S4 คือค่า R จำนวนนับ R ที่น้อยที่สุดที่ไม่ว่าจะระบายสี kn ด้วยอย่างน้อย r สียังไงก็จะเจอสับเซตที่มี4สีพอดีเสมอนะครับเลข4ตัวนี้หมายถึงเราอยากจะหาสับเซตที่ภายในนั้นเนี่ยมี4สีพอดีถามว่าต้องใช้อย่างน้อยกี่สีนะครับคือค่าของ s4 ขั้นแรกเราสังเกตว่า s4 เนี่ยครับมีค่ามากกว่า5ความหมายคือยังไงความหมายคือมีวิธีระบาย KN ด้วย5สีแล้วหาสับเซตที่มี4สีไม่เจอนะครับเราจะระบาย KN ด้วย5สีเพื่อไม่ให้เกิดและห้ามไม่ให้เกิดสับเซตที่มี4สีพอดีนะครับวิธีของระบายวิธีระบายของเราเป็นอย่างนี้เราหยิบจุดมา4จุดระบายเป็นสี่เหลี่ยมด้วยสีที่ต่างกัน4สีนะครับและเส้นที่เหลือทั้งหมดเลยเนี่ย KN ของเรามีอยู่อนันต์จุดเนาะเส้นที่เหลือทั้งหมดเราจะใช้เป็นสีที่เหลือสีที่5คือสีดำนะครับเส้นสีแดงเนี่ยปรากฏครั้งเดียวตรงนี้เลยไม่ปรากฏที่ไหนอีกเลยเส้นที่เหลือเป็นสีดำก็หน้าตาประมาณนี้ลองสังเกตดูครับไม่ว่าเราจะหยิบสับเซตของจุดยอดมายังไงภายในนั้นเนี่ยจะไม่มี4สีพอดีได้เลยตัวอย่างเช่นสมมุติผมลองพิสูจน์ให้ดูหน่อยละกันเรามีสี5สีถูกไหมครับถ้าเราอยากจะได้4สีเราก็ต้องตัดสีทิ้งไปสีหนึ่งสมมุติเราตัดสีดำทิ้งเราจะเอา4สีที่เหลือมา4สีที่เหลือแดงน้ำเงินเขียวน้ำตาลเนี่ยการที่จะได้4สีนี้เราต้องหยิบจุดทั้ง4จุดนี้มาแต่เมื่อเราหยิบจุดทั้ง4จุดนี้มาเราจะได้เส้นทแยงมุมมาด้วยเราจะได้สีดำติดมาด้วยก็จะแปลว่าเรามี5สีแทนที่จะเป็น4สีก็ไม่ได้เซตสับเซตที่มี4สีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเราไม่ตัดสีดำเราตัดสีแดงแทนถ้าตัดสีแดงแทนเราต้องเอาที่สีที่เหลือมาหมดการที่จะเอาสีน้ำเงินมาสีเขียวมาสีน้ำตาลมามันต้องยังไงครับเราต้องหยิบจุดทั้ง4จุดนี้อยู่ดีสีแดงก็จะติดมาด้วยอยู่ดีไม่มีวิธีเลี่ยงให้ได้ไม่มีวิธีที่จะทำให้ได้สับเซตที่มี4สีพอดีเลยนะครับหลังจากที่เราเจอตัวอย่างนี้แล้วก็เออ S4 อาจจะเป็น6ก็ได้นะ6สีอาจจะพอเสมอนั่นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเราก็พิสูจน์อยู่นานจนเหลือกรณีหนึ่งอยู่ในกรณีนั้นสุดท้ายกรณีนั้นนะครับให้ตัวอย่างค้าเราให้วิธีการระบายที่ใช้มากกว่า5สีรู้สึกจะมีสัก7สีแล้วเราก็ปรับนิดนึงได้8สี9สีสรุปว่าระบายไประบายมาจำนวนสีเพิ่มไปได้ถึง25สีครับเราแสดงได้ว่า S4 มากกว่า25ความหมายก็คือเรามีวิธีการระบาย KN ด้วย25สีและก็ยังไม่เกิดสับเซตที่มี4สีพอดีภายในนั้นนะครับซึ่งหน้าตาการระบายเป็นอะไรประมาณนี้ผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังก็คือ V1 V2 V3 เนี่ยเป็นเซตจำกัดแต่ X ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นเซตอนันต์มีจุดอยู่อนันต์จุดแต่แต่ละจุดใน X เชื่อมไปยัง V1 V2 V3 ด้วยหน้าตาแบบเดียวกับจุดนี้นะครับทุกจุดหน้าตาเหมือนกันแล้วก็ภายใน x ผมให้สีน้ำเงินนะครับข้อสังเกตหนึ่งผมขอไม่อธิบายรายละเอียดว่าเราระบายยังไงข้อสังเกตหนึ่งคือภายใน v1 เนี่ยเราระบายด้วยรูปดาวรูปนี้จำได้ไหม
รูปนี้คือรูปที่แสดงว่าถ้าเรามีคน5คนไม่จำเป็นจะต้องหา3คนที่เป็นเพื่อนกันหมดหรือ3คนที่เป็นคนแปลกหน้ากันหมดได้นะครับเราเอาความจริงนี้มาช่วยด้วยว่าเมื่อเราหยิบ3จุดมาจาก V1 หรือหยิบแล้วหยิบจุดนึงมาจาก V2 หรือ V3 เนี่ยมันจะไม่ได้4สีพอดีเราใช้ความจริงนี้ช่วยนะครับนี่คือการระบาย25สีที่เราเจอและปรากฏว่าเราพิสูจน์ได้ด้วยว่า S4 ต้องเป็น26ครับ S4 มัน26พอดีเลยนะครับจากนิยามการที่จะพิสูจน์ว่า S4 เป็น26เราต้องทำ2อย่างอย่างแรกคือบอกว่า25สีไม่พอต้องหาการระบายสีของ KN ที่ไม่มีสับเซตที่มี4สีพอดีซึ่งเราทำไปแล้วในหน้าที่แล้วนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องทำคือต้องแสดงว่าไม่ว่าเราจะระบาย KN ด้วยอย่างน้อย26สียังไงย่อมมีสับเซตที่มี4สีเสมอซึ่งอันนี้เป็นจุดยากของทฤษฎีนี้นะครับผมคงไม่ได้อธิบายให้ฟังใน proof ของเราเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง S4 กับ R3 Ramsey number R3 อยู่อย่างในรูปเมื่อกี้เราก็มีรูปดาวอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับ R3 แสดงว่า R3 มากกว่า5ใช่ไหมครับส่วนในขากลับบรรทัดล่างที่เราต้องพิสูจน์ว่า26สีพอเราก็ได้ใช้ด้วยว่า R3 เท่ากับ6เราได้ใช้ว่าถ้ามี6จุดมาแล้วข้างในนั้นเนี่ยมีสี2สีเราจะต้องหาสามเหลี่ยมสีเดียวกันได้เสมอเลยนะครับก็ดูมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่าง S4 กับ R3 อยู่นะครับและนี่คือทฤษฎีหลักของเราสำหรับค่าถัดไป S5 เนี่ยครับ S5 หาค่าไม่ได้ S5 มันไม่มีค่าโดยนิยามตัวถัดมาที่จะเริ่มสนใจก็คือ S6 กับ S7 ซึ่งเราก็ไม่รู้เลยครับว่ามันจะต้องทำยังไงนะครับยังเป็น open problem ให้หาค่า S6 S7รวมไปถึงค่า SM ใหญ่ๆเราก็ไม่ได้มีบาวที่น่าพอใจเลยโอเคก็เนื้อหาที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงได้รู้จักกับการระบายสีมากขึ้นขอบคุณครับ